ในครั้งนี้จะเป็นการเขียนภาวนาพร้อมกับบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการสังเกตความอยากและความยึดมั่นในระหว่างการเขียนเพื่อภาวนาโดยวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิตในหัวเรื่องการเขียนภาวนาซึ่งใช้ประกอบการสอนการเรียนกึ่งออนไลน์และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการบ่มเพาะหัวใจการปฏิบัติสมาธิภาวนาในรูปแบบการเขียนและอื่นๆโดยในการบรรยายนี้จะเป็นการเขียนเพื่อภาวนาสลับกับการบรรยายโดยผมจะเขียนภาวนา3บรรทัดแล้วจึงพักเพื่อบรรยายเกี่ยวกับการสังเกตความอยากและความยึดมั่นในการเขียนในการเขียนภาวนานั้นเป็นการเขียนตามลมหายใจออกหยุดพักเมื่อหายใจเข้าเพื่อกำกับจิตใจให้มีสมาธิละวางทิฏฐิละความอยากและความยึดเขียนเพื่อฝึกใจเขียนเพื่อภาวนาไม่ใช่การเขียนเพื่อหวังสร้างผลงาน
เมื่อเราเขียนธรรมดานั้นเราย่อมเขียนไปตามความคุ้นชินของใจซึ่งความคุ้นชินของใจก็ประกอบด้วยทั้งอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดซึ่งก็บ่มเพาะมาจากความยึดและความอยากความยึดก็คืออุปทานทั้ง4ข้อคือยึดในความสวยความงามความดูดีและน่าพึงพอใจยึดในหลักการความคิดไอเดียและความฉลาดยึดในวิธีการในความเป็นคนดีความดีงามความถูกต้องและยึดในตัวตนความเป็นอัตตาทั้ง4ข้อนี้และก็ยังมีความอยากอยู่ในใจเป็นเหมือนแรงผลักดันในการเขียนหรือการทำสิ่งใดดังนั้นในการเขียนเพื่อภาวนาจึงมุ่งเน้นที่จะกำกับเจ้าความอยากและความยึดมั่นคือกำหนดให้เขียนเฉพาะยามลมหายใจออกซึ่งผู้เริ่มศึกษาหรือลงมือทำเป็นช่วงแรกจึงมักจะรู้สึกขัดใจรู้สึกไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินบ้างก็เกิดความอึดอัดใจหงุดหงิดบ้างสับสนบ้างเพราะมันไม่สามารถทำไปตามที่ใจอยากทำได้บ้าก็ตีความว่านี่ไม่ใช่ธรรมชาติเขียนไม่เป็นธรรมชาติเลยทั้งที่จริงแล้วเราเองกังหาที่ไม่ได้ทำไปตามธรรมชาติคือมุ่งหมายจะทำสิ่งต่างๆไปตามความอยากและความยึดจนลืมที่จะดูลมหายใจลืมที่จะใส่ใจจังหวะอันพอดีในการเขียนถ้าเราใส่ใจไปที่ความคิดไอเดียหรือแนวความคิดใดๆในใจเกินไปเราย่อมเขียนเพื่อตอกย้ำในแนวความคิดเหล่านั้นซึ่งในชีวิตประจำวันหากใครมาขัดแย้งกับแนวคิดเหล่านั้นเราก็ย่อมรู้สึกไม่พอใจกระวนกระวายใจเพราะเราย้ำแนวความคิดเหล่านั้นมาเป็นของเรามาเป็นตัวเรานั้นการเขียนเพื่อภาวนาจึงให้การลงมือทำนำหน้าสมาธิตามมาแล้วความคิดหรือถ้อยคำใดๆจะตามมาทีหลังเองดุจดังเช่นให้ศีลนำสมาธิจนเกิดปัญญาตามธรรมชาติหากเราใส่ใจที่ความคิดมากเกินไปเราย่อมพยายามเขียนจนเกินพอดีเขียนจนเกินลมหายใจออกหรือพยายามหายใจออกยาวๆหรือกลั้นลมหายใจไว้นั่นย่อมเป็นทุกข์นั่นย่อมเบียดเบียนตนเองเพราะยึดมั่นในความคิดหรือถือทิฏฐิมากเกินไปอย่างผมเองเมื่อครู่นี้ก็หมกมุ่นใส่ใจในความคิดที่จะเขียนเกินไปจนลืมไปว่าต้องพักทุก3บรรทัดเพื่อบรรยายหลักธรรมข้อนี้
ใจคนเหล่านั้นมักหลงคิดไปเองว่าการทำไปตามธรรมชาตินั้นคือการทำไปตามความคุ้นเคยของใจหรือจะเรียกว่าการทำไปตามความอยากคือความเป็นธรรมชาติซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจผิดสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นการทำอย่างขัดธรรมชาติเพราะใจเราไปสำคัญมั่นหมายเอาเป็นอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นและยึดมั่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นกรอบที่เราใส่ให้กับธรรมชาติไปเองจนขาดความไหลลื่นการกลมกลืนและการเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเราจึงเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนามากมายการชีวิตคนเรากลับมีปมด้อยในใจอยู่มากห่างเหินห่างไกลไปจากธรรมชาติและทรัพยากรทางธรรมชาติในโลกก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีอากาศวิปริตแปรผันจนอยู่อย่างยากมากขึ้นความยึดและความอยากนั่นเองที่ทำให้ยากไม่ว่าการนั่งสมาธิภาวนาการเขียนภาวนาหรือกิจกรรมอื่นใดหากมันถูกครอบงำด้วยความอยากและความยึดแล้วอย่างใดก็ยากอยู่หรือทำอะไรก็ยากเพราะเมื่อต้องทำไปตามสิ่งที่ต้องทำใจมันก็ดิ้นรนอยากเป็นอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้อยากพักแล้วบ้างอยากทำอย่างอื่นบ้างคิดไปเรื่อยบ้างคิดตัดสินไปเองบ้างคิดกดทับน้อยเนื้อต่ำใจบ้างเราภาวนาหรือเขียนภาวนาอย่างนี้ก็เพื่อลดละอคติเหล่านั้นลดละการคิดไปเองเหล่านั้นแก่กลมกลืนไปกับจังหวะของลมหายใจอยู่อย่างกลมกลืนไปกับธรรมชาติของชีวิตที่มีความยืดหยุ่นที่มีการหลอมรวมที่มีการใส่ใจจังหวะและท่วงทำนองของการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องมิใช่การแสวงหวังผลประโยชน์การตักตวงอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นซึ่งท้ายที่สุดแล้วเหล่านั้นก็ล้วนไม่ได้ช่วยเติมเต็มอะไรแก่ชีวิตเลยสังเกตคนที่มีเงินทองมีชื่อเสียงมากมายแต่ชีวิตกลับขาดความสุขยังต้องแสวงหาการอบรมดีๆการเข้าคอร์สราคาแพงหรือขวอยคว้าวัตถุต่างๆมากมายมีมากแต่กลับมีน้อยคือมีสิ่งภายนอกตัวมากแต่กลับมีสิ่งล้ำค่าภายในน้อยเพราะความอยากและความยึดพาพวกเขาเหล่านั้นไปขวอยคว้าหลายสิ่งเข้ามาเติมเต็มภายในแต่ไม่ได้อุดที่รูรั่วคือความอยากอันถมไม่เต็มคือความยึดอันบังตาบังหัวใจเราจึงเขียนไม่ให้เขียนเพื่อออกมาเป็นผลงานที่ดีหรือออกมาเป็นความคิดที่เก่งหรือน่าสนใจแต่เราเขียนเพื่อที่จะลดละความอยากและความยึดเหล่านั้นเพื่อบ่มเพาะคุณค่าภายในตัวเราซึ่งถึงแม้ว่าเราเขียนงานเขียนได้เก่งเพียงใดแต่ขาดไร้ซึ่งคุณค่าภายในแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขกับชีวิตอย่างแท้จริงแม้สิ่งที่เขียนนั้นจะสร้างรายได้เงินทองมากมายเพียงใดก็ตาม
ขณะที่เราเขียนภาวนาอยู่นั้นก็ย่อมมีความอยากและความยึดเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างเช่นอยากเขียนให้จบประโยคบ้างอยากเขียนให้ได้อย่างใจคิดหรือใจหวังบ้างอยากให้ดูดีดูเป็นคนเก่งคนฉลาดหรือบ้างก็อยากให้คนอื่นมองเราเป็นคนน่ารักน่าชื่นชมหากเราหลงในความรู้สึกอยากเหล่านั้นงานที่เราเขียนนั้นก็กลิ้งเขินผิวเผินไม่สามารถลงลึกไปยังคุณค่าหรือมัวใส่ใจอยู่แต่ความดูดีนั้นจนลืมกำกับลมหายใจและสติการเขียนก็ย่อมอึดอัดเพราะเราไม่สามารถเขียนได้ยาวเกินไปเกินไปกว่าลมหายใจออกและเราเองก็ไม่สามารถทำไปตามใจอยากได้เสมอไปเมื่อเราโฟกัสหรือใส่ใจจดจ่อไปที่ความอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นเมื่อเราทำไม่ได้อย่างนั้นเราก็ย่อมอึดอัดใจไม่พอใจหรือหดหู่หม่นหมองเสียใจทั้งในชีวิตเองและในการเขียนภาวนาด้วยการเขียนเฉพาะยามลมหายใจออกนี้เองการเขียนเฉพาะยามลมหายใจออกนี้เองที่กำลังสอนเราเกี่ยวกับการที่เราไม่สามารถเอาใจเป็นศูนย์กลางสำหรับสิ่งทุกอย่างและหากเรายึดติดเช่นนั้นยึดติดไปว่าใจข้าเป็นใหญ่ใจตนเป็นใหญ่ความคิดเป็นใหญ่มันย่อมเห็นความทุกข์ย่อมเจอกับความทุกข์เพราะการยึดมั่นอย่างนั้นย่อมนำไปสู่ความทุกข์ไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือบิดเบียนสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว
เราอาจจะได้ยินเสียงสุนัขร้องเห่าเมื่อครู่ซึ่งยามที่เราหวังปฏิบัติธรรมหรือภาวนาเราก็ย่อมหวังความสงบใจหรือบรรยากาศและพื้นที่ที่เหมาะสมแต่กระนั้นธรรมชาติก็ยังสอนเราว่าทุกสิ่งไม่อาจได้ดั่งใจยิ่งเรายึดมั่นในความสงบจากปัจจัยภายนอกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอึดอัดขัดข้องใจและรำคาญใจเมื่อนั้นจนบางคนนั้นรอแล้วรอเล่าให้มีบรรยากาศหรือเวลาที่จะผ่อนคลายหรือสงบจึงนั่งสมาธิหรืออ่านหนังสือซึ่งจนแล้วจนเล่าใครบางคนนั้นก็ไม่ได้อ่านหรือภาวนาหรือกว่าจะได้ทำนั้นก็ล่วงเวลาไปนานเสียแล้วเพราะเรารอมากเกินไปผูกพันใจกับปัจจัยภายนอกมากเกินไปเช่นเวลาจะเขียนหนังสือหรือทำภาวนาเราก็ผูกใจไปกับบรรยากาศภายนอกว่าจะต้องเงียบสงบจะต้องไร้เสียงรบกวนใจจะก็ไม่มีปัจจัยมาทำให้เราวุ่นวายจึงจะสามารถเขียนหนังสือหรือภาวนาได้ซึ่งนั่นย่อมทำให้เรารอจนเสียโอกาสจึงขาดการพึ่งพาตนเองการเป็นนักเขียนเองก็ยังสอนว่านักเขียนที่แท้จริงนั้นไม่ยอมไม่รอบรรยากาศไม่คอยบรรยากาศไม่รออารมณ์ไม่รอการบิ้วอารมณ์แล้วจึงค่อยเขียนการนักเขียนที่แท้จริงนั้นต้องเขียนทุกที่ทุกเวลาที่สมควรเขียนที่มีไอเดียต้องเขียนที่มีหน้าที่ต้องเขียนทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าจะเป็นป้ายรถเมล์สถานีขนส่งร้านอาหารหรือที่ใดการฝึกภาวนาก็เช่นกันไม่ว่าอยู่ที่ใดเราก็ต้องภาวนาเพราะหัวใจเราอยู่กับเราเสมอลมหายใจก็อยู่กับเราเสมอชีวิตอยู่กับเราเสมอและอาจจะสูญเสียหรือพลาดจากเราไปเมื่อใดก็ได้การเขียนก็เช่นกันเมื่อเรารอเวลามากเกินไปบางทีไอเดียสดใหม่ที่เกิดขึ้นก็หายไปแล้วก็จากไปแล้วหรือรอจนเหนื่อยจนฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิลงมือทำฉะนั้นหากเราหวังความสงบใจหวังสมาธิหรือหวังความสุขเราควรเริ่มลงมือทำทันทีในปัจจุบันเมื่อยังมีโอกาสเมื่อยังสามารถทำได้ทำไปตามความที่เหมาะสมไปตามจังหวะของชีวิต
ในการเขียนหรือการเขียนภาวนานั้นยังมีความยึดมั่นที่แอบซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นยึดว่าหลักการการเขียนเป็นอย่างไรเขียนอย่างไรจะเป็นการเขียนที่ดียึดมั่นว่าตัวเราเองเขียนเก่งหรือเขียนไม่เก่งยึดมั่นในแนวความคิดหลักการที่สะท้อนเสนอออกมารวมทั้งการยึดมั่นว่าตัวเราเป็นคนอย่างไรก็แอบซ่อนอยู่ในระหว่างลายเส้นอยู่ระหว่างลายเส้นระหว่างบรรทัดหรืออักษรเกิดดับในหัวใจเราซึ่งหากเราเผลอไปยึดไปเกาะจับกับความยึดเหล่านั้นเราอาจไม่กล้าที่จะลงมือเขียนหรือเขียนไปได้แค่นิดเดียวหรือเขียนไปแล้วสะดุดลงเพราะไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรต่อดีถ้าทั้งที่ใจเรานั้นมีการปรุงแต่งอยู่เสมอมีความคิดอยู่เสมอแต่เราปิดกั้นไว้ด้วยความอยากและความยึดมั่นนั่นเองสมองหรือที่ใจเรานั้นเป็นเหมือนสายที่ต่อกันไปเรื่อยๆเป็นกระบวนการที่ทอดไปเป็นทอดๆต่อเนื่องกันไปการเขียนก็สะท้อนกระบวนการที่เป็นขั้นตอนต่อเนื่องเหล่านั้นเราใช้การเขียนเฉพาะยามลมหายใจออกเพื่อสกัดกั้นกระบวนการนั้นมิให้เป็นไปตามความคุ้นชินเพื่อเรามีโอกาสที่จะตั้งสติมีสมาธิกับการปรุงแต่งหรือเรียกในทางพุทธว่าสังขารเหล่านั้นรู้ทันสังขารมากขึ้นและน้อมนำไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้นซึ่งหากเราเขียนด้วยความอยากและความยึดแล้วสิ่งที่เราเขียนนั้นก็เพียงตอกย้ำในร่องรอยของจิตใจเราตอกย้ำเรื่อยไปโดยที่ขาดความรู้เท่าทันหรือพูดง่ายๆว่าจมอยู่ในกรอบในร่องความคิดเดิมๆความคิดแบบเดิมโดยที่ไม่ได้ต่อยอดหรือผลิตใหม่การเขียนเฉพาะยามลมหายใจออกก็คล้ายกับการตัดกิ่งตอนกิ่งเพื่อให้โซนใหม่ๆของต้นไม้ได้งอกงามออกมาแต่ก็ต่อยอดมาจากส่วนที่ถูกตัดนั้นไม่ยึดมั่นอยู่ในกิ่งก้านเดิมแต่เปิดโอกาสให้เกิดการผลิงอกงามใหม่นี่จึงเป็นเบื้องหลังสำคัญข้อหนึ่งที่ทำไมการเขียนภาวนาในหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิตของสถาบันธรรมวรรณสินจึงแนะนำให้เขียนเฉพาะยามลมหายใจออกซึ่งแตกต่างไปจากการเขียนธรรมดาหรือการเขียนรูปแบบอื่นของหลักสูตรเพื่อรู้จักระงับใจจะรู้เท่าทันความอยากและความยึดเพื่อตัวเราเป็นอิสระอย่างแท้จริงทั้งบนหน้ากระดาษและในชีวิตประจำวัน
เมื่อใดก็ตามที่เรารู้จักละวางความอยากและความยึดใดๆเมื่อนั้นเองที่เราได้หลอมรวมกลมกลืนไปกับสิ่งต่างๆไม่ว่าเราจะทำอะไรที่มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขมีความไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินอยู่ที่เราย่อมไหลลื่นได้เป็นอิสระได้เช่นที่น้ำไม่ได้มีความหยาบหรือความยึดอยู่ที่ใดก็ย่อมกลมกลืนปรับตัวอยู่กับสิ่งนั้นได้หากวางน้ำไว้ได้บนลำธารมันก็ย่อมไหลเรื่อยไปได้อย่างผ่อนคลายลื่นไหลและเบาสบายจนถึงแม้ว่าลำธารที่น้ำนั้นไหลไปแล้วจะติดตันจะไปต่อไม่ได้หรือจำต้องละเหยขึ้นไปบนท้องฟ้ามันก็ไม่เป็นความทุกข์มันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่พร้อมจะอยู่อย่างอิสระไปตามปัจจัยที่เป็นจริงในชีวิตในธรรมชาติในธรรมชาติและที่สำคัญคือยังเป็นประโยชน์ด้วย